สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาในมุมแปลกนิดนึงนะเห็นเครื่องนี่อาจจะตกใจโอ้โหทำไมต้องผ่าขนาดนี้พอดีมีเรื่องมาเอาว่ามาแชร์กันให้ดูดีกว่าไม่ได้มีอะไรมากหรอกไม่ค่อยได้มีโอกาสเปิดหรือผ่าเครื่องขนาดนี้นะครับอันนี้นี่ก็คือได้ผ่าเลยถ่ายเก็บไว้ให้ดูหน่อยแล้วกันคือพอดีคันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับลูกค้าออกไปเป็นปีแล้วปรากฏขี่จะลูกแตกเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพยายามหาสาเหตุอยู่นะครับเพราะเรื่องวาล์วเคลียร์แลนซ์ก็ไม่ห่างนะก่อนที่ว่าจะรื้อผมลองเช็คดูเอ้ยวาล์วก็ไม่ยันนะแต่ปรากฏเนี่ยลูกแตกแต่ที่เจอเบื้องต้นแล้วแหละในถังน้ำมันมีน้ำผสมอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องน้ำมันเครื่องด้วยดูทรงแล้วน้ำมันเครื่องรู้สึกลากมาเป็นหมื่นโลเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเพราะถ่ายออกมานี่ดำเป็นดีเซลเลยอย่างกับถ่ายน้ำมันเครื่องดีเซลอาจจะเป็นสาเหตุหลักด้วยนะครับที่ทำให้ลูกแตกคือน่าจะเกิดจากความร้อนสะสมมันสูงแหละน้ำแอบขาดด้วยเบื้องต้นไม่ได้เช็คอาจจะเจอลูกค้าไม่ได้เช็คอะไรมากขี่อย่างเดียวอะครับก็เลยเกิดปัญหาลูกแตกวันนี้ผมก็เลยเอาว่าพามาดูแล้วกันเลเยอร์ในเครื่องยนต์เนี่ยบางคนจะเห็นแต่ภายนอกนะว่าข้างในมันไม่เคยเห็นได้มีโอกาสได้เห็นไส้ในผมก็นานๆทีจะได้เปิดงี้แหละก็เอาว่าไหนๆได้เปิดแล้วก็ถ่ายมาให้ดูแล้วกันว่าข้างในมันมีอะไรไงบ้างนะครับที่เห็นนอนอยู่นี้คือเรื่องฝาสูบนะครับฝาสูบหรือว่าชุดที่คือเกี่ยวกับพวกวาล์วนะครับที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องรื้อวาล์วขนาดนี้คือเรื่องไหนๆลูกมันแตกก็จริงครับแต่ไหนๆเปิดออกมาขนาดนี้แล้วผมเซตวาล์วใหม่หมดเลยเคลียร์พวกบ่าวาล์วใหม่นะครับเพราะโดยปกติเนี่ยถ้ารถมันไม่ได้เปิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือการตั้งวาล์วหรือเช็ควาล์วเคลียร์นะครับคือเปลี่ยนเรื่องแมชชีนวาล์วแหละเปิดฝาแล้วก็เช็คนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในห้องเผาไหม้อ่ะในห้องเผาไหม้เนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับตราบใดถ้าเครื่องมันไม่ได้เปิดออกมาคือมันต้องมีขม่าวบ้างแหละรถมันวิ่งมารู้สึกเป็นหมื่นหลายหมื่นโลละผมก็ไหนๆได้รื้อแล้วก็ทำเอาว่าโอเวอร์ฮอลเลยแล้วกันรีบิวมันชุดใหญ่ไปเลยวาล์วมันก็จากการเคลียร์หน้าวาล์วนะครับบดวาล์วใหม่แล้วเดี๋ยวต้องมาตั้งวาล์วใหม่อีกรอบแหละเพราะหน้าวาล์วขม่าวเยอะพอสมควรเลยนะไอ้ที่อันนี้ผมเห็นมันเคลียร์หมดละมาดูตรงนี้เห็นสปริงนี่นะครับอันนี้คือเรื่องสปริงวาล์วนะครับเป็นตัวที่จะเวลาปาวแคมชาร์ปสั่งให้วาล์วเปิดนะมันจะกดไปที่ตรงนี้แล้ววาล์วจะเปิดลงไปแล้วเวลาจังหวะที่มันคืนมันจะคืนด้วยสปริงนะครับและดันด้วยรีเทนเนอร์นี่คือรีเทนเนอร์นะครับเราต้องมานั่งแกะซีนก้านวาล์วเปลี่ยนใหม่หมดหรือซีนตีนวาล์วนะครับที่เขาเรียกกันวาล์วเนี่ยวาล์วนะครับ ID ไอเสียโดยปกติถ้าสังเกตเห็นไหมครับเนี่ย ID จะอันใหญ่กว่าเนี่ยเอาข้างกันนะครับเนี่ยอันนี้ ID ส่วนอันนี้ไอเสียนะครับมันจะขนาดคนละไซส์กัน ID ไอเสียนะครับแล้วก็ที่คำว่าตั้งวาล์วที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าเฮ้ยคำว่าตั้งวาล์วคืออะไรเปิดมาขัดน็อตหรอไม่ใช่นะครับตั้งวาล์วคือการเปลี่ยนเรื่องการเปลี่ยนแมชชีนนะครับเนี่ยเห็นป่ะผมจะมีล็อกไว้แต่ละขนาดมันจะต่างกันมองด้วยตาเปล่าไม่ออกนะครับต้องเอาเวอร์เนียลแบบที่เป็นดิจิตอลวัดเลยนะเพราะว่ามันคุยกันชนิดว่าตัววาล์วเนี่ยแมชชีนเนี่ยคุยกันเคลนคุยกันเซียวมินอะซึ่งมันจะต่างกันนิดนึงเนี่ยครับกล้องไม่โฟกัสประมาณนี้แล้วกันซึ่งเดี๋ยวเนี่ยพอใส่วาล์วใส่อะไรเสร็จว่าเคลนมันน่าจะเพี้ยนละก็เดี๋ยวต้องตั้งวาล์วใหม่ยกชุดเลย8ตัวนะครับ ID 4 ไอเสีย4ไหนๆเนี่ยมาดูนี่วาล์ว795ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับหน้าตาวาล์วเดสโมของเม็ดวาล์วเนี่ยมันจะแปลกกับเขาหน่อยมันไม่โฟกัสนะนะครับมันจะมีเป็นหมวกวาล์วอารมณ์แบบมีบ่ายข้างในหน่อยมันจะไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนชิมเม็ดชิมปกตินะครับที่มันจะเป็นเนี่ยสองฝั่งโฟกัสไม่เจอมันจะอารมณ์แบบเป็นเม็ดชิมอะสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับใส่สลับได้แต่ดูคติไม่ได้จริงๆดูคติมันจะมีตัวกลับอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวหลักๆที่ต้องตั้งคือตัวนี้แหละเพื่อเปลี่ยนไซส์นะครับปกติดูคติมันจะมีไซส์เขียนอยู่แต่ตัวพวกคาวาจะต้องเวอร์เนียร์วัดเอาพวกบ็อก795 796จะมีอย่างละสูบละ2นะทั้งเครื่องจะมีอยู่4ตัวแต่ถ้าพวกคาวาเนี่ยพวกนี้มันจะเยอะหน่อยเพราะมันเป็นดับเบิ้ลแคมชาร์ปนะครับหรือแคมคู่แล้วสูบหนึ่งมี4วาล์ว ID 2ไอเสีย2ทำให้2สูบมันเลยเป็น8วาล์วมันเยอะหน่อยเนี่ยมาดูนี่
นี่เรื่องชุดแหวนลูกสูบนะครับแล้วก็ลูกแตกลูกแตกพวกอันนี้ก็ปะเก็นนะคาวาเนี่ยผมก็เบิกเนี่ยเบิกคุยกันว่าเบิกอะไรเป็นกล่องเลยแหละนี่ลูกใหม่อันนี้ลูกใหม่นะครับขัดไซส์อะไรเนี่ยอย่างพวกรูปที่ผ่านงานทำไมถึงว่าในทำได้เห็นไหมครับเวลาเราเปิดลูกสูบมาเนี่ยมันจะมีขม่าวอย่างนี้ดำๆเห็นไหมครับซึ่งเดี๋ยวต้องขัดเอาว่าขัดเอาให้เป็นทำเป็นรถใหม่เลยแหละมันก็ไม่ถึงใหม่แล้วแต่เพียงแต่เคขัดพวกขม่าวออกนะครับมันก็จะขยายเรื่องห้องเผาไหม้ขึ้นไปเพราะบางขม่าวเยอะๆมันก็จะทำให้การบีบอัดมันเยอะขึ้นนะครับปะเก็นนะครับปะเก็นก็เบิกสูงผมชอบขวางเนี่ยอะไรเขามีทุกชิ้นนะแล้วมันไม่ต้องเบิกรอเบิกนอกด้วยตัวส่วนตัวเขามีหมดเลยเดี๋ยวเปิดเนี่ยแผ่นคัดเลยมีเรื่องแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดใหม่แล้วก็พวกปะเก็นนะเปลี่ยนมาทั้งคันนะเอาว่าเบิกกันเป็นกล่องเลยแหละมาดูเรื่องเสื้อนะครับอันนี้เสื้ออันนี้ลูกสูบเนี่ยจะอยู่ในนี้นี่คือปลอกลูกสูบนะครับมันจะอยู่ข้างในน้ำเนี่ยเห็นร่องๆนี่คือน้ำหล่อเย็นมันจะเลี้ยงรอบลูกสูบนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับมาดูเรื่องตรงนี้นะครับเพราะมันมีเรื่องของการปลดโซ่เลยต้องปลดฝั่งนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนคัทด้วยผมก็เลยเช็คข้างในหมดเลยนี่โซ่ลาวรินนะครับไอตัวที่บางคนบอกว่าทำไมเครื่องดังเนี่ยตระกูลคาวาหรือแซดเอ็กซ์ซิมที่จะเจอบ่อยบอกแซดโซ่ลาวรินดังคือไอตัวนี้แหละเนี่ยโซ่ลาวรินนะครับเป็นตัวขับวาล์วเป็นตัวขับแคมมันจะพ่วงเข้ากับเนี่ยข้อเหวี่ยงเนี่ยข้อเหวี่ยงจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยคือข้อเหวี่ยงซึ่งมันจะเป็นล็อกใต้ตัวของมันเลยแหละอันนี้ก็ปล่อยมันห้อยก่อนเพราะว่ามีการเปิดเรื่องฝาขึ้นนะตัวนี้จะเป็นส่วนของเฟืองแล้วจะเป็นเซ็นเซอร์วัดองศาข้อเหวี่ยงนะครับเป็นตัวสั่งมันจะดูเรื่องมาร์คที1ที2ก็ดูตรงนี้ด้วยไม่อาจจะงงนิดนึงนะผมบางทีอาจจะใช้ภาษาที่เป็นช่างอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้แล้วกันส่วนนี้เป็นส่วนของปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยมันจะพ่วงเชื่อมกับเจ้าตัวข้อเหวี่ยงนะครับซึ่งเห็นไหมครับพอเราหมุนตรงนี้นิดนึงข้อเหวี่ยงก็จะหมุนเหมือนกันเป็นตัวปั่นน้ำเข้าไปในระบบนะครับซึ่งเป็นตัวสร้างแรงดันให้กับตัวระบบน้ำแหละในฝั่งเนี้ยนี่ฟีเห็นเป็นแกนจริงๆตัวนี้จะเป็นชามคัดนะครับแล้วแผ่นคัดมันจะอยู่แผ่นคัดที่อยู่ตรงนั้นแผ่นคัดตรงนั้นนะครับอาจจะดูลกๆเถื่อนๆเลยนะผมเอาหนังสือพิมพ์รองไว้หมดพอดีที่มันจำกัดนี่ครับนี่ก็เรื่องนี่จะเป็นตัวนี้มันจะเข้ากับตัวด้ามเกียร์นะครับคือตัวนี้เรามีปัญหาแค่เรื่องลูกสูบนะเราเลยไม่ต้องเปิดขนาดเพื่อเปิดอะไรขนาดนั้นถ้าเราผ่าครึ่งออกมาเราจะเห็นเป็นเฟืองเกียร์อยู่ข้างในเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามตัวเตะเนี่ยมันจะอยู่นี้นะครับปั๊มน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้เช่นกันแต่พอดีแกะออกไปนะก็ไหนๆลื้อแล้วก็เลยเช็คมันหมดเลยตัวนี้เรื่องห้องข้อเหวี่ยงนะครับเนี่ยข้อเหวี่ยงนะครับหรือแข็งชาร์ปนะช่างบางคนก็เรียกว่าตับเป็ดนะตับเป็ดตามหานโฟกาอะไรสักอย่างนี่แหละว่ามันถ้าภาษาสากลมันคือแข็งชาร์ปนะครับหรือข้อเหวี่ยงในภาษาไทยนะครับนี่เห็นนะนี่คือก้านสูบเราไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่เรื่องของลูกสูบเดียวเพราะฉะนั้นก้านเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งมันเช็คมาละชาร์ปแน่นปกตินะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะว่าถ้ายุ่งเปลี่ยนชาร์ปเนี่ยจะยุ่งใหญ่เลยแหละหลายคนอาจจะงงนะครับผมเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วคำว่าเครื่อง2สูบองศาข้อเหวี่ยง180มันเป็นยังไงครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยเครื่องบล็อกนี้มันจะใช้อยู่ใน ER Ninja 650 Versus นะครับรวมถึง Z 650ด้วยมันจะเป็นข้อเหวี่ยง2สูบ108องศา180เห็นมั้ยครับคำว่าข้อเหวี่ยงองศานะถ้าเราดูกลมๆเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับสูบขวาผมใช้คำว่าสูบขวาแล้วกันเพราะเราอยู่ตรงนี้นะสูบขวาจะอยู่บนสุดสูบซ้ายจะอยู่ล่างสุดแต่พอเราหมุนให้สูบซ้ายขึ้นมาบนสุดสูบนี้จะลงไปล่างสุดซึ่งองศามันจะทำอยู่ที่มุม180องศาพอดีแต่อย่างในดูคติเนี่ยมันจะไม่ลงสุดล่างสุดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นองศา90มันจะคาบเกี่ยวกันหน่อยมันจะไม่ขึ้นสุดลงสุดเหมือนเจ้าเครื่องบล็อกองศา180นะครับเรื่องราวประมาณนี้มีอันนี้มีเรื่องไฟวินส่วนฝั่งนี้เป็นเรื่องตัวไอตัวมัดไฟชาร์จไฟรถนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันก็เลยไม่ได้แกะตัวนี้นี่ไดสตาร์นะครับไดสตาร์จะเกี่ยวเข้ากันนี้แล้วมันจะพ่วงๆกับไฟวินตัวนี้แหละเพื่อให้ข้อเหวี่ยงหมุนนะครับ
จะดูโลกๆนิดนึงนะนี่ก็พวกแผ่นครั้งแผ่นคัทนะครับนี่ก็พวกแคมไอดีเสียงดับเบิ้ลแคมชาร์มนะครับตัวนี้เห็นเห็นเฟืองตัวนี้ไหมครับจะเข้ากับโซ่ราวลิ้นจะมีวาล์วไอดีเสียหลายคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วลื้อขนาดนี้จะประกอบกับถูกหรอคือเบื้องต้นเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกประกอบกับขนาดนั้นนะครับเรามีพอดีผมมีตัวManual Workshop นะครับก็เอาว่าประกอบตามคู่มือแต่ละตัวมันจะมีระบุเรื่องน็อตขันทอร์กหมดนะครับคือขันปอนน่ะเราว่าขันน่ะตัวเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่แบบเราใช้ความรู้สึกขันไม่ได้นะซีเรียสที่สุดของเรื่องของฝาเนี่ยหลายคนบอกใช้ฝาใช้ความรู้สึกขันน่ะมันไม่ระนาบนะครับอาจจะเกิดอาการโก่งได้ถ้าเราลากรอบสูงๆแล้วมันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนาะซึ่งซีเรียสที่สุดคือเรื่องฝาเนี่ยใน Manual มันจะบอกหมดเลยว่าต้องขันตัวไหนเป็นเรียงเลยแหละน็อตตัวที่1ตัวที่2ขันละคายแล้วก็ขันไปกี่ปอนด์นะครับรอบแรกขันรอบ2กี่ปอนด์แล้วก็คายมันจะเป็นอารมณ์ตามคู่มือครับอันนี้มันเรื่องดีเทลทีนึงซึ่งมันจะทําให้เรื่องของเสื้อสูบและฝาเนี่ยมันจะเป็นระนาบกันเลยแล้วก็น็อตต่างๆพวกนี้เห็นอย่างนี้ก็ต้องใช้ปอนด์ขันหมดนะครับคุยกันเลยว่าน็อตตัวนี้กี่นิวตันนะครับมันก็จะได้เรื่องสเปคตามสเปคเครื่องยนต์เดิมๆมันนะครับอาจจะลกหน่อยนะก็เรื่องราวนี้ประมาณนี้แล้วกันเอาว่ามาแชร์ให้ดูแล้วกันยังนั่งดูอยู่ว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเพียงแต่โอเคเจอแล้วล่ะผ่ามาเจอเรื่องลูกแตกก็ขับๆอยู่เครื่องมันล็อกเลยพอผ่าดูอ่ะลูกแตกประมาณนี้ครับไหนๆได้เปิดผ่าลูกแล้วบางทีปาดไม่ต้องรื้อไหนๆคือบริษัทรื้อขนาดนี้แล้วผมก็เลยโอเคจัดการเรื่องเคลียร์เรื่องพวกนี้เลยแล้วกันรีวิวมันชุดใหญ่แล้วแหละเรื่องวาวนะครับหลักๆแล้วก็เปลี่ยนพวกอะไหล่ฟุ้งเฟือยภายในอ่ะเซตให้มันดีที่สุดโอเคนะครับเรื่องราววันนี้ประมาณนี้แล้วกันอาจจะเป็นมุมแปลกๆหน่อยเอามาแชร์เดี๋ยวคืนนานๆทีจะได้มีโอกาสเงี้ยก็เลยถ่ายเก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ